ผลการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยในรอบแรกหรือรอบ32คนสุดท้ายรายการวิกเตอร์ไชน่าโอเพ่น2023ของวันอังคารที่5กันยายน2566ประเภทหญิงเดี่ยวจางอี้มานมืออันดับ19ของโลกจากจีนเอาชนะครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ15ของโลกจากประเทศไทย2-0เกมด้วยคะแนน 21-18 และ 21-14 ประเภทหญิงเดี่ยวฮันหยูมืออันดับ9ของโลกจากจีนเอาชนะหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ13ของโลกจากประเทศไทย2-0เกมด้วยคะแนน 21-19 และ 21-17 ประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลภูวรานุเคราะห์จับคู่กับปอป้อซับซิริแต้รัตนชัยคู่มือวางอันดับ4ของรายการและคู่อันดับ4ของโลกจากประเทศไทยเอาชนะเกรกอรี่แมสจับคู่กับเจนนิเฟอร์แมสคู่อันดับ34ของโลกจากอังกฤษ2-0เกมด้วยคะแนน 21-14 และ 21-8 และประเภทชายคู่ทาคุโรโฮกิจับคู่กับยูโกโคบายาชิคู่มือวางอันดับ5ของรายการและคู่อันดับ5ของโลกจากญี่ปุ่นเอาชนะเอ็มสุภักจองเกาะจับคู่กับสกายกิตินุพงษ์เกียรติเรนคู่อันดับ36ของโลกจากประเทศไทย2-0เกมด้วยคะแนน 21-9 และ 21-5 เงินรางวัลสำหรับผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบที่2รายการนี้ประเภทเดียวจะได้รับ $6,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 212,000 บาทและประเภทคู่จะได้รับ $6,500 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 230,000 บาทและได้คะแนนสะสมเพิ่ม 4,800 คะแนนและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและช่วยกดติดตามกดไลค์หรือกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับสวัสดีครับ